พลเอกเฉลิมชัยสิทธิสัตย์ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกของสิงคโปร์ในวาระเยือนไทยระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากความสัมพันธ์ทางด้านการทูตแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารด้วยค่ะค่ะโดยกรอบการหารือของ2ฝ่ายเมื่อวานนี้นั้นนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของทั้ง2กองทัพแล้วค่ะนอกจากนั้นก็ยังเตรียมพร้อมที่จะเป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกข้อชศี2018ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ค่ะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหารก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในการหารือร่วมกันระหว่างพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกกับพลจตวาโกซือเฮาผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ในวาระที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานกว่า53ปีค่ะและโอกาสนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้งสองกองทัพรวมไปถึงการเข้ามาแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์และยังใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ในมิติด้านการทหารค่ะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึกและการศึกษาและล่าสุดกองทัพบกไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกผสมข้อชศี2018ณค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งก็เป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบตามโครงการความร่วมมือกองทัพไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2540โดยเน้นการฝึกทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานจริงค่ะและในวันนี้พลเอกเฉลิมชัยและพลจตวาโกซือเฮาจะเป็นประธานร่วมกันในพิธีปิดการฝึกผสมข้อชศี2018พร้อมกับร่วมชมการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงและชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของทั้งสองกองทัพค่ะ